สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเชลซีมีโปรแกรมที่จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์พบกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับจะลงสนามกันในวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับยังไงก็ถือว่าไม่ดึกมากนะครับแฟนเชลซีก็ได้ตามลุ้นตามเชียร์กันไปนะฮะเหมือนบรรยากาศนี่เหมือนผมไม่ได้วิเคราะห์บอลมานานมากๆนะครับเนื่องจากติด เบรกทีมชาติบรรยากาศก็กเลยดูอาจจะแปลกๆไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาตินี่ยาวๆเลยนะครับ เพราะว่าอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเกมเพลย์ออฟของโซนยุโรปพวกยูเครนสกอตแลนด์เวลส์พวกนั้นจะเตะอีกทีในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลในระดับสโมสรอนก็คงลุ้นเชียร์กันยาวๆเลยนะครับซึ่งกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยโปรแกรมเชลซีไม่หนักด้วยนะครับเล่นในบ้านเจอกับเบรนฟอร์ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายละเอียดเรื่องของไลอัพที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมหลังจากที่ทูเคลิลแถลงข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับ Suzuki power up u แรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับใครที่ดูฟุตบอลจบแล้ววันเสาร์นะฮะอยากไปดูรถยนต์มอเตอร์โชว์ครับวันสุดท้ายวันอาทิตย์นี้นะครับแนะนำเลยครไม่ว่าจะเป็น Suzuki Swift นะครับหรือว่าจะเป็น CS จะเป็นรถระดับเรียกว่า XL7 อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับระดับแบบครอบครัวก็ลองไปดูกันได้ลองไปเทสต์ไดฟ์กันได้ ถ้าหลังจากงานไม่สะดวกก็ลองไปที่โชรูมมีทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าคลิกไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยอยากสดชื่นในการดูบอลตลอด90นาทีแนะนําให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับก็วันนี้ขอยุญาใส่เสื้อเลสเตอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเสื้อตัวนี้ค่อนข้างจะสวยพอสมควรแล้วสัปดาห์นี้นี่เลสเตอร์ ester, มีโปรแกรมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็เลยเลือกใส่เสื้อของเเลลอร์แ้วกันยงไชซี ถือสานะเพราะว่าเสื้อเชลซีด้านหลังที่เป็นแชมป์สโมสรโลกนี่ไม่กล้าใส่ะะบอกเลยว่าไม่กล้าหยิบมาใส่เลยป้ายยังห้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับไปดูความพร้อมเลยฮะเมื่อไม่การเสียเวลาครับความพร้อมก่อนเกมที่เชลซีจะเตะกับเบรนท์ฟอร์ดเจ้าถิ่นเชลซีจากการถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลหลักๆก,ก็คือจะไม่มีเบนชิเวลกับคาลัมฮัสซันโอดอยนะครับก็ เบนชิเวลอย่างที่เราทราบพักตลอดทั้งซีซันขณะที่คาร์มสซันโอดอยเนี่ยบทสัมภาษณ์ล่าสุดทางโทมัสทูเคิลบอกว่าโอดอยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บที่หลังประการตรงหลังนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็น่าจะแถวแถวก้นกบลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะลงสนามไม่ได้เพราะฉะนั้นชิวเวลกับโอดอยจะเล่นไม่ได้แน่ขณะที่คริสเตียนพลิสิชเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะทูเคิลให้สัมภาษณ์บอกว่า ปูลิซิชเนี่ยไม่ได้ซ้อมในแมตช์ในในมือล่าสุดนะครับในเซคชั่นล่าสุดก็คือให้เอ่อร์ดเวอรี่ร่างกายหรือว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับก็อาจจะต้องเช็คฟิตกันจนนาทีสุดท้ายแต่ผมว่ามีโอกาสจะเป็นตัวสำรอง ส่วนข่าวดีก็คือเตียโกซิวาเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมนัดสุดท้ายกับทีมชาติบราซิลที่เจอกับโบลิเวียแล้วก็ทูกเคลบบอกว่าพร้อมลงเล่นแล้วก็อีกข่าวดีก็คือการได้รีสเจมกลับมาด้วยฟิตพร้อมลงสนามอันนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นไล์อัพที่คาดครับไปดูกันหน่อยเชลซีเนี่ยประตูน่าจะเป็นเอเดวาร์เมนดี้ครับเกมรับจะได้เห็นเตียโกซิวาอันโตนโนรูดิเกอร์แล้วก็น่าจะเป็นทางด้านของมาลองซาอาจจะยืนทางซ้ายหรือ นะครับจากการคาดการผมว่าอาจจะเป็นรูดิเกอร์ซิวาอัสปิเกต้าแล้วก็วิงขวาจะเป็น, James. นริสเจมส่วนวิงซ้ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามาโกสอลองโซอาจจะได้เล่นเพราะอลองโซก็แค่เช็คฟิตแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เพิ่งทำสองแอสซิสในเกมกับทีมชาติสเปนด้วยเพราะฉะนั้นหลังอาจจะเป็นแบบนี้ครับคือหลังตอนแรกฮูสกอร์เขาคาดการว่าเป็นอัสเปิเกต้าซิวารูดิเกอร์ซาเป็นหลัง4แต่ผมคิดว่าริชเจม ฟิตน่าจะได้เล่นเลยขวาริชเจมถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์จะมีเกมกับเรอัลมาดริดนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้เล่นก็น่าจะเป็นอั p สบิลเลกาเตโกซูวารูดิเกอร์แล้วก็ทางวิงแบ็กซ้ายจะเป็นอลองโซขวาเป็นริชเจมกลางเป็นเมสันเมาส์นะครับ ขอภัยกลางเป็นน่าจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้ได้เล่นกับโจินโยเพราะโจินโยเกมนะสุดท้ายกับอิตาลีก็ไม่ได้ลงสนามนะขณะที่แนวรุกก็อาจจะเป็นเมสันเมาส์คายฮาวสแล้วก็ฮาคิมซีเยกซีเยกนี่น่าจะได้เล่นเพราะซีเยกก็ไม่ได้เล่นกับทีมชาติโมร็อกโกแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนแผนการเล่นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเป็นหลังอย่างที่เว็บไซต์ฮูสกอร์คาดการ ว่าอาจจะเป็นมาลองซารูดิเกอร์ซิวาแล้วก็อัสเปิเกต้าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ผมจัดมากกว่านะครับน่าจะเป็นหลังสามมากกว่าผมมองตรงที่ริชเชนฟิตแล้วด้วยแล้วก็บทสัมภาษณ์ของอาทางทูเคิลก็บอกว่าพร้อมแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะยังไม่อัปเดตนะฮะส่วนแนวรุกเนี่ยคือถ้าเป็นหลังสามแั๊บ,บกลางก็น่าจะเป็นจอร์จิโยกองเต้แล้วก็ด้านบนก็น่าจะเป็นเมสันเมาส์นะไคลฮาวเวสแล้วก็ฮาคิมซีเยกน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่า มีความเป็นไปนได้สูงนะครับส่วนทั้งฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับสภาพทีมถือว่าพร้อมมากๆไม่มีตัวเจ็บเลยครับมีแค่ซามันก็อดดอสนักเแต่อิหร่านซึ่งไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดแผนได้เต็มที่โดยช่วงหลังจะเล่นลักษณะเหมือน4-5-1นะประตูเป็นดดบิดรรยาครับเกมรับทางขวาเดี๋ยวนี้เขาใช้คริสโตเฟอร์ไอยเยอร์ไปเล่นเอ่อแล้วก็ซ้ายเป็นริโก้เฮนรี่เซนเตอร์อีธานพีน็อกกับปอนตุสจอนสันถ้าจำกันได้ก่อนนี้เขาเคยเล่นหลัง3นะครับ อีธานพีน็อกอะ่ะเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายโดยที่คริสโตเฟอร์อาเยอร์อ่ะจะเล่นเหมือนเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาแต่ตอนนี้มันปรับเล่นหลังสี่โดยที่เขาจะใช้แบรนด์เอ็มบิโม่ที่เคยเล่นหน้าคู่กับทางอีวานโทนี่อ่ะไปเล่นเป็นวิงขวาแทนวิงซ้ายน่าจะเป็นวิซาครับกลางก็มีนอกาดเอริกเซนแล้วก็เอ่อชาเนลแนวรุกก็เป็นอีวานโทนี่ผมเชื่อว่าน่าจะจัดทุตชุดนี้เลยไม่น่าจะมีพลิกละนะครับก็มีแค่เอ่อจอชดาซิวาซึ่งไม่ใช่ตัวหลัก นะฮะก็ติดทดแบนด์แล้วก็น่าจะมีแค่ไอซามานกอดดอที่ติดโควิดซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วก็ถือว่าครบชุดเลยนะครับแล้วก็มีเซกิคันยอสที่ช่วงหลังก็ฟอร์มดูดรอปไปนะครับผมว่าชุดนี้น่าจะ100%เลยสำหรับทางเบนฟอร์ดแล้วก็ทางเลือกก็ไม่ได้เยอะมากถ้าจำกันได้ครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยก็เบนฟอร์ดเป็นอีกทีมที่ทำให้เชลซีถึงกับต้องเหนื่อยนะครับแต่ ไม่เหมือนกับตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้เบรนท์ฟอร์ดดูตกไปเยอะแล้วก็สถิติที่น่าสนใจคือเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแพ้6เกมจาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะในการเล่นเป็นเกมเยือนนะครับเเกมในเกมเยือนเนี่ยพวกเขาแพ้ถึง6นะฮะแล้วก็ในทุกรายการเนี่ยเชลซีชนะเบรนฟอร์ดได้4เกมติดต่อกันในทุกรายการนอกจากนี้เนี่ยเชลซียังเก็บคลีนชีท ได้ทั้ง4 m a แมตช์ในการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในทุกรายการด้วยแล้วก็เชลซีชนะมา5 m a แมตช์ติดต่อกันแล้วนะครับในทุกรายการตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นใจไปหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของจุดอ่อนที่เอ่อเป็นจุดอ่อนของทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยแน่นอนครับถ้าเราดูจากสถิติแล้วเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดจะมีปัญหาเรื่องของ าการโต้กลับเขาจะรับมือจุดอ่อนของเบนฟอร์ดเลยนะครับที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ต่างประเทศเขาบอกว่าปัญหาของการโต้กลับปัญหาของการเช็คออฟไซต์แล้วก็ปัญหาของการเล่นเกมรับกับการเจอลูกยิงไกลนะครับแต่ว่าโชซีก็ไม่ค่อยยิงไกลอยู่แล้วนะจุดเด่นของพวกเขาคือแข็งแกร่งในการดวลก็คือแบบอาจจะเรื่องของพละกําลังนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือลูกเซตพีชซึ่ง ผมเชื่อว่าถ้าเชลซีส่งริชจีนลงเล่นนะครับทางซ้ายเนี่ยของเขาเนี่ยพอเป็นริโก้เฮนรี่ผมว่าน่าจะรับมือลําบากแล้วอย่างที่เราเห็นครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ริชจีเจะเจ็บไปเนี่ยริชจีนพอเล่นเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยขึ้นมาทําประตูได้แล้วก็เรียกว่าขยับเข้าไปในเขตโทษได้เยอะผมเชื่อว่าถ้าริชจีนลงเล่นก็น่าจะเป็นนักเตะที่เด่นที่สุดในเกมกับเบรนฟอร์ดเหมือนเดิมเขาคือเหมือนกับเกมรับของของทีมคู่แข่งเนี่ยต้องรับมือกับการ อาจจะเจอทั้งลัวคูทั้งการส่ของคฮาวเวิร์สหรืออาฮกิมซีเอ็กแล้วต้องมารับมือกับริชเจมที่มักจะสอดตัวเข้าไปในเขตโทษเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วการมีริชเจมเนี่ยสำคัญมากๆผมเชื่อว่าถ้าเรามีริชเจมเนี่ยเกมนี้มีโอกาสชนะเบนฟอร์ดขาดลอยเลยครับแต่ถ้าไม่มีริชเจมเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีก็ยังน่าจะชนะเหมือนเดิมแต่อาจจะ2-0นะครับหรือไม่ก็อาจจะเม็ดเดียวแต่ถ้ามีริชเจมเนี่ยผมว่าจะ2-0 3-0หรืออาจจะ 3-1น,นะครับแต่ผมว่าเชลซีจะเก็บ3คะแนนได้จากเบนฟอร์ดไม่ยากผมมองว่าเบนฟอร์ดช่วงหลังตกไปเยอะอันตรายสุดก็คืออีวานโทนี่แต่ถ้าเขาบิวอัพเกมไม่ได้นะครับถ้าเราตัดคริสตานอการ์ดออกตัดอีิกเซนออกซึ่งมาตรฐานของเบนฟอร์ดมันต่างกับเราอยู่แล้วล้วผมว่าจอร์จิโญ่ก็พักมาเต็มที่ด้วยคือถ้า นี่ถ้าเป็นโควาซิชลงเล่นนะครับผมเชื่อว่ากลางของเบรนท์ฟอร์ดจะหายจากเกมไปเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมผมมองไปที่ทางฝั่งของเชลซีน่าจะเก็บ3คะแนนได้เราต้องบอกว่าโชคดีครับที่โปรแกรมในการเล่นหลังจากเบรกทีมชาติเราไม่หนักด้วยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่หลายคนอาจจะกังวลหรือเปล่าว่าเฮ้ยเบรกทีมชาติมาล้าหรือเปล่าจะสะดุดหรือเปล่าแต่เราเจอคู่แข่งที่ไม่หนัก นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าลิเวอร์พูลเจอวัตฟอร์ดกับเชลซีเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะยังดูง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะช่วงหลังเบรนท์ฟอร์ดเยือนไม่ดีแล้วผลงานหลังๆในบ้านก็ไม่ดีด้วยนะครับคือถ้าถามว่าเชลซีจะสะดุดจากอะไรอยู่ที่พวกเราเองแหละนะครับอยู่ที่พวกเราเองว่ากลับมาแล้วเอ่อเรียกว่าเล่นกันประมาทแค่นั้นเองมันไม่เหมือนยุคลำผาดครับถ้าจำกันได้ลำผาดเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติกลับมานี่ต่างคนต่างเล่นสเปซสปะแต่นี่คือยุคของโทมัสท ผมว่าเขาต้องเน้นเต็มที่แล้วก็ชนะเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนเกมที่เจอกับเรอลมดริตในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีน่าจะได้3คะแนนอยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะส่วน,นเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับเกมนี้เชลซีจะเก็บ3คะแนนโดยที่เฉือนหรือเปล่าหรือว่าอีวานโทนี่จะสร้างความอันตรายในเกมกับเชลซีหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาว่ากันลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันว่ามีความเห็นอย่างไรหรือความคิดที่แตกต่างจากผม ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม Subscribe ช่องปาล์มสามบาทหบาทแล้วก็ใน Facebook เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทหบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทหบาทนะครับจุ๊ก